ถึงขั้นตอนของการพ่น UV นะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบแรกนะครับก็จะพ่นบางๆนะครับเพื่อที่จะลองพื้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้สักระยะนะครับ 5-10 นาทีทีนี้เราก็จะมาพ่นข้างที่2นะครับกันต่อเลยพ่นสะบัดสะบัดกดปล่อยกดปล่อยนะครับไม่ต้องแช่นานลองพื้นครับรอบแรกหลังจากที่เราทิ้งไว้นะครับ 5-10 ก็จะมาพ่นรอบที่2นะครับเริ่มกันเลยรอบนี้นะครับเราก็จะเอาทุกอย่างนะครับให้มันเนียนไปเลยนะครับพ่นให้จบทุกอย่างนะครับโอเคสังเกตดีๆนะครับไฟหน้าจะเริ่มใสเนียนขึ้นมาแล้วนะครับว้าวมาดูอีกข้างนะครับข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะพ่นทั้งหมดนะครับ2รอบรอบที่2เราจะเอาให้เนียนไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งตากแดดนะครับไว้ 5-10 นาทีสำหรับเจ้า UV นั้นนะครับจะแห้งอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกคือ 1. ตากแดดนะครับกรณีที่2นะครับก็คือใช้หลอด UV ในการอบนะครับถ้าไม่มี2ตัวนี้นะครับยังไงน้ำยาก็จะไม่แห้งครับเป็นอาทิตย์ก็จะไม่แห้งอันนี้เราก็จะค่อยๆนะครับตากแดดไปเรื่อยๆนะครับถ้าแดดแรงนะครับก็จะแห้งไวนะครับระหว่างนี้ก็อย่านะครับให้โดนฝุ่นนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้า UV ตัวนี้นะครับให้งานออกมาสวยนะครับเนียนเรียบนะครับไม่เป็นคลื่นเหมือนของใหม่เลยนะครับสำหรับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับI have you now.